ละครับกลับเข้ามาสู่ไทยไฟนะครับช่วงโค้งสุดท้ายแล้วยังอยู่กับผมเป๊กประมณัฐแล้วก็คุณเดี่ยวสุริยนต์นะครับผมแน่นอนว่าคู่ต่อไปนี้นะพบกันในน้ำหนักนะครับพิกัดที่73กิโลกรัมนะครับนักมวยจากประเทศมาเลเซียมีดีกรีเป็นแชมป์มวยไทยของเวทีมวยป่าตองจังหวัดภูเก็ตด้วยไม่ธรรมดานะฮะขอเสียงต้อนรับ The Rebellion จอมแหกกฎเจียนไคชีเจียนไคฉี The Rebellion จอมแหกกฎประเทศมาเลเซีย No, I'm not a writer. Okay. Yeah, but I'm awake. ผิดหวังนะครับปรบมือดังๆเลยฮะเทพบุตรซาตานออกมาสุดสาครสอตินเมอวตารไทยไฟสาคอนสอกลิ่นมีเทพบุตรซาตานประเทศไทยกลับมาให้กำลังใจสุดสาครสอกินมีกับเจียนไข่ฉีนะครับ
แล้วก็ยังอยู่กับสมจิตจงจอหอแล้วก็มิสเตอร์ป๋องเหมือนเดิมนะครับคู่สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายท้ายสุดวันนี้มีไฮไลท์มีโชว์ให้ดูแม่อยู่ในเทรนจริงๆครับโปเกมอนโชคดีนะผมไม่รู้จักโอ้โหนี่ตัวนี้ไปรุ่นไทยนี่นิยมกันมากเลยไปจงไปจับที่กลางค่ำกลางคืนไม่ดีฮะบอกน้องๆมาเลยว่าเป็นสิ่งไม่ดีเราควรจะเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีให้พอดีพอดีคืออยู่ด้วยกันอย่างพองามนะครับอย่าให้ถึงกับต้องเอาตัวเองนี่ไปเสี่ยงพยานอันตรายที่เราไม่สามารถที่จะคาดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแม้แต่การเล่นไลน์ในครอบครัวนี่ก็ถือว่าโทรศัพท์เป็นส่วนหนึ่งทำให้ครอบครัวห่างกันนะฮะใช่ครับจะกินข้าวที่ยกโทรศัพท์มาเล่นไลน์อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คุยกันให้เยอะนะครับพูดกันให้เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูประวัติทางด้านของเจ้าเจี้ยนไข่ฉีครับนักชกจากรัฐเประสัพพันธรัฐมาเลเซียครับ179เซนติเมตร73กิโลกรัมนะครับชกมา56ครั้งชนะ40แพ้16ไม่เคยเสมอครับมุมดำครับเทพบุตรซาตานสุดสาครสกลิ่นมีอายุ29ปีครับเกิดที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชกมาทั้งหมด285ครั้งชนะ246ครั้งแพ้36เสมอ3ครั้งครับแชมป์ไทยไฟคัพเชือกปี2013นะครับนี่คือเจ้าโอมวยก็ดีบอลก็เก่งนะครับครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับคุณผู้ชมครับว่าทางด้านของไทยไฟของเรานะครับร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันจัดตั้งสถาบัน KMITL นะครับไทยไฟ Academy of Sport and Media Management นะครับด้วยการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งมีแนวคิดที่ต้องการผลิตบุคลากรเพื่อมาบริหารงานทางด้านกีฬาและสื่ออย่างมีคุณภาพในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่น้องๆหนูๆที่ดูไทยไฟอยู่นะครับสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะอยากเป็นสื่อมวลชนอยากจะเป็นผู้บริหารจัดการในเรื่องของการเรื่องของการบริหารจัดการกีฬานะครับคุณสามารถที่จะมาเรียนได้หมดเลยนะครับนี่คืออีก9ของไทยไฟนะครับถูกต้องครับวันนี้ทรงผมของเจ้าโอสุทธาครนี่แหมลูกสาวเห็นต้องสะกิดแม่แล้วครับเป็นดาวข้างๆนี่ดูโชว์เอวด้วยเป็นไงฮะเอวไวยากรณ์ 4G กรรมการยงยุทธไฮโซนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดพอดีโอ้โหหมัดไม่ถึงครับไม่ธรรมดานะครับชกมวยไทยสมัครเล่นมานานแล้วก็ผ่านเกมคิกบ็อกซิ่งมาอย่างโชคโชนด้วยนะครับนักชกจากมาเลเซียคนนี้เข้าศอกกลับครับทางด้านของสุทธาครตอนนี้ยังไม่มีใครได้รางวัลนะฮะจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างไปโอ้โหโอ้ยยังไงฮะซ้ายครับมาซ้ายครับกรรมการต้องนับก่อนนับเลยล่ะโอ้โหนี่โดนกกหูโดนยำใหญ่แล้วครับตอนนี้ทางด้านของนักชกจากมาเลเซียครับไข่ฉีครับไข่ฉียังไงฮะทุกครั้งครับไข่ฉีเริ่มหนักก้นแล้วครับตอนนี้ลุกยากแล้วครับหมัดขวาฟันศอกขวาครับสุสาครศอกกลับครับสุสาครครับไข่ฉีตั้งรับอย่างเดียวหงายท้องสิโอ้มาดูแล้วเกินนะครับสุสาครครับแม่เปิดตัวออกมาแบบน่ารักน่ารักนะครับโปเกมอนครับแต่ว่าบนเวทีดุเหลือเกินครับมัดศอกขวาแล้วก็แม่แกจับที่หูครับเรียบร้อยครับจบเลยครับกรรมการครึ่งยกเท่านั้นเองครับเรียบร้อยเลยครับนักชกจากมาเลเซียยอมครับเจอชุดใหญ่เข้าไปยังไม่เหนื่อยด้วยนะเจ้าโอก็เรียบร้อยครับโอ้โชว์ฟอร์มดีมากนะครับทางของสุสาครสองคืนดีวันนี้ครับสุดยอดแรงง่ายจริงนะและแน่นอนแล้วจะลืมไหมครับว่าไทยไฟที่ลอนดอนนะครับในสนาม5วันที่11กันยายนนะครับช่อง3แล้วก็ช่อง3 HD 33นะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 4:45 นาทีเป็นต้นไปนะครับครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับไทยทีวีช่อง3ครับปั๊มน้ำลักกี้โกลบริษัทรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดนะครับเครื่องดื่มตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท.เดอะอินโนเวชั่นนะครับแล้วก็ขอบคุณปุ๋ยตราม้าบินครับ AMI Legend โรงพยาบาลผิวหนังอโศกอ้าวผลการแข่งขันครับคุณเป้ครับ
สุดสาครสกลิ่นมีพร้อมไทยแลนด์ยกแรกครับของสุดสาครยินดีด้วยกับผู้ชนะครับครั้งหน้านะฮะผู้ที่พ่ายไปในวันนี้เดี๋ยวมาลุยกันใหม่ได้นะครับ21กันยายนนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องขอครับเจ้าของใช่ครับต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอในเบรกหน้านะครับคุณเป๊กกับทางด้านของคุณเดี่ยวจะมาลาคุณผู้ชมอีกทีนึงใช่ครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่นักเป็นมวยทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ